มนะครับกับผมกับใจในทรงพาติสตานนะครับผมเจ็บเอาละสวัสดีหน้าร้อนกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วกับนายพีซึ่งวันนี้ก็นะครับผมไฟมันดับบ่อยครับช่วงนี้หน้าร้อนสายไฟเปื่อยหรือยังไงก็ไม่รู้นะทางเทศบาลก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายสวัสดีกันด้วยครับผมอยู่กับผมอีกแล้วกับนายวิสุพีแล้วก็สวัสดีหน้าร้อนกันทุกคนด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารีวิว UPS นะครับผมหรือเครื่องสำรองไฟนั่นเองนะครับเผื่อไฟดับไฟกระชากอะไรพวกนี้กันได้หมดก็เป็นตัวรับความเสี่ยงแทนคอมของเรานั่นเองนะครับผมUPSตัวนี้ครับผมอยู่ที่ราคา 3,000 กลางๆถึงปลายนิดๆนะครับผมก็ราคาค่อนข้างคุ้มค่าครับผมมาเรามาเริ่มอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับส่งมาแบบใหญ่บึ้กบึ้กบักนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมมาแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผม UPSตัวนี้นะครับผมบอกสเปคไว้ก่อนนะครับผมว่าเป็นเพียวทรายเวฟไม่ใช่สเต็ปเวฟนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะดีต่อสุขภาพคอมของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับผมไปเริ่มแกะกันเลยโอเคผมแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและนี่ก็คือ UPS ของเรานะผมโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยแล้วกันนะครับผมมาครับเปิดออกมาเจอไซคอนแมนนวลนะครับผมโอ้โหแมนนวลมาอย่างกับ Unlimited Edition นะครับผมแล้วก็มีสายนะครับผมวันนี้เราจะรีวิวแบบคร่าวๆนะครับผมตามคนที่ไม่เคยรีวิวและนี่ก็คือสายนะครับผมในส่วนของการเช็คระบบซอฟต์แวร์ภายในนะครับผมของตัว UPS ตัวนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าดีนะผมเราจะเช็คนะผมว่า UPS นั้นใกล้จะไปหรือยังนะครับผมตอนนี้แบตเตอรี่ตัว UPS เท่าไหร่มีกี่เปอร์เซ็นต์ในการโหลดนะครับผมหรือดูอีกหน้านึงหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของดูว่าตอนนี้มันใช้ไฟเป็นแบบ bypass AC ไปมากโอเคและนี่ก็คือแมนนวลฮะไม่มีอะไรมากข้อบังคับก็มีการกรอกด้วยนะตรงนี้นะครับผมสแกน QR code หลังเครื่อง UPS กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนลงทะเบียนสำเร็จปุ๊บจะได้รับประกันเพิ่ม2ปีเรียบร้อยฮะชอบจริงๆเลยถือว่าเป็นสิ่งดีๆของทางเซอร์คอนนะครับผมที่เขาให้มานะครับผมก็มองว่ามันดีนะครับผมก็แมนนวลไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับผมรีวิวดิบๆเลยแล้วกันนะครับผมสายตัวนี้ก็เป็นสายเอาไว้ต่อสำหรับคอมเนาะบอกไปแล้วโอเคปะและนี่ก็คือ UPS ของเรานะครับผมพันไว้เป็นนอนเลยนะครับโอ้โหแกอย่างง่ายดายครับพ่อแม่งแตกโอ้โหจบเลยโอเคครับผมไม่สนในเรื่องนั้นนะครับผมสนแค่ว่า UPS ของเรานั้นอยู่ในสภาพปกติหรือเปล่าเออทำไมมันลงมาในสภาพนี้วะเนี่ยช่างมันแล้วกันนะครับผมมันไม่ออกโอเคโอ้โหบอกเลยนะครับผมว่าใครได้ดูการถ่ายทำเบื้องหลังนะครับผมของคลิปนี้นะครับคุณจะบอกได้เลยว่าแม่งเชี่ยมากรีวิวนี้และนี่ก็คือหน้าตาของ UPS จากทางเซอร์คอนในรุ่นของ PI นะครับผมเป็นแบบเพียวทรายเวฟAMD Intelligent UPS นะครับผมก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยก็มีใครหลายๆคนรีวิวกันไปแล้วแต่ว่าเราจะรีวิวทับเพื่อให้มันแบบมีความมั่นใจในการซื้อมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมไว้ใจแบรนด์นี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับผมดูด้านหน้าเสร็จเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหน้าก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็น UPS แบบล้นๆเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีช่องสำหรับเสียบสายไฟ AC นะครับผมทั้งหมดนะฮะที่เป็นแบบสำรองไฟได้ก็คือ6ช่องนะครับผมและอีก2ช่องนี้ก็เอาไว้สำหรับไฟตกไฟกระชากไฟเกินอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่สำรองไฟนะ2ช่องนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีสำหรับกันฟ้าผ่าด้วยผ่านแลนนะครับผมก็จะมีนี่ฮะมีแลนอินแลนเอาท์นะครับผมก็สามารถเอามาใช้ได้กับ UPS ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีตรงนี้เอาไว้เสียบสายนะครับผมเอาไว้เช็คซอฟต์แวร์ภายในได้นะครับผมโอเคครับผมรีวิวกันเพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปใช้งานจริงกันเลยกับสเปคคอมของผมนะครับที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างกินพลังงานอย่างมากนะครับผมแล้ว UPS ตัวนี้นะครับผมเป็นแบบ 1,000 VA ทับ700วัตต์นะครับผมซึ่งมากกว่า power supply ของผมเนี่ยอยู่ประมาณ150วัตต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันใช้งานกันเลยแล้วกันนะครับผมไปI
wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame. Mud, disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally. มาครับทดสอบกันหน่อยครับกับ Battlefield V ฮะโหลดหนักๆครับผมมาเทสกันครับสมมติไฟดับนี่ฮะยังได้ครับเสียงอาจจะหายไปเพราะว่าผมเสียบลำโพงต่อกับอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ UPS นะครับโอ้ไม่ดับครับสเปคค่อนข้างโอเคครับผมพัดลมงูนี่นะฮะแบตครับแต่จะหมดแล้วครับแบตครับต้องรีบหน่อยครับโอเคเปิดสวิตช์กลับมาแล้วครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้เสียบชาร์จเจ้าตัว UPS ไว้ก่อนหน้านี้นะครับทำให้แบตเตอรี่ภายในนั้นเหลือน้อยนิดนึงนะครับผมโอเคเป็นที่น่าพอใจครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมก็สำหรับการรีวิว UPS จากทางเซอร์คอนในวันนี้นะครับผมถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าครับผมก็ถ้าเกิดถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับผมลิงก์ร้านค้าอยู่ที่ใต้คลิปนะครับอันนี้โปรโมทได้ฟรีไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอาละบายครับผมสวัสดีครับStay away from those who are toxic. In my face, no way, you don't want them. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take. คือเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับโอ้เม็ดเจ้าเอ๋ยนี่แหละฮะสุดยอดไม่ได้กด